3 2 1 Hola, สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินนะคะซึ่งสายการบินที่เราใช้บริการก็คือสายการบินกาต้าแอร์เวย์นั่นเองนะคะที่เขาบอกว่าสายการบินกาต้าแอร์เวย์เนี่ยเป็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็เป็นแชมป์มาเจ็ดสมัยซ้อนเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งใจเลือกสายการบินนี้นะคะเพราะเราอยากจะรู้ว่าสายการบินที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยมันดียังไงดีแบบไหนนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันแล้วพร้อมรีวิวสายการบินนี้ให้ทุกคนได้ชมกันมาถึงอุปกรณ์นะคะทุกคนที่เขามีให้ก็เป็นหูฟังเนาะอันนี้หูฟังสีเขียวผ้าห่มผืนใหญ่เลยนี่มีหมอนนะคะสามารถพิงได้อะไรได้ก็สะดวกสบายดีนะหมอนนิ่มด้วยด้วยตรงนี้หูฟังเป็นนุ่มๆด้วยสีม่วงเออดีงามอยู่นะเออก็เป็นว่าเที่ยวบิน9 โมงเช้ามีของประมาณนี้เนาะที่เขาให้เราได้ใช้บนเครื่องบินวันนี้เรามาดูที่นั่งบ้างนะคะเนี่ยอันนี้คือหัวเข่าเรานะนี่จริงๆอ่ะมันก็เหยียดได้เยอะอยู่นะยังมีช่องว่างเหลือเยอะอยู่ที่เห็นข้างล่างนี่คือเต้เราเองเราไม่ได้เอาไว้ข้างบนเนาะเราเอาไว้ข้างล่างก็ขี้เกียจเอาขึ้นเอาลงเนี่ยค่ะคือถ้าไม่มีเต้เนี่ยเราก็เหยียดขาได้สบายๆเนาะนี่ยังเหลือเป็นคืบเลยเนี่ยส่วนหัวที่น่าเป็นแบบนี้นะทุกคนก็สะดวกสบายดีนะก็ไปดีหัวเลยนุ่มด้วยนุ่มดีนะเราก็จะปรับสีแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่ปรับได้ด้วยนี่นะคะจะมีจอให้เราได้ดูได้นะมีเลือกภาษานะคะอังกฤษสเปนอิตาลีนะคะฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มีภาษาจีนเนาะเราเลือกภาษาอังกฤษมันก็จะมีหนังเอนเตอร์เทนมูฟวี่มีคิดมีอะไรเงี้ยค่ะเราเลือกเอนเตอร์เทนเนาะเนี่ยก็จะมีหนังมีทีวีมีออดิโอให้ฟังเนาะหนังก็จะมีหนังฮอลลีวูดอาราบิกบอลลีวูดอาฟริกันเนาะมูฟวี่บายแลงเกวจเลือกฮอลลีวูดนี่นะคะก็จะมีหนังฮอลลีวูดให้เลือกเยอะแยะเลยแล้วแต่ว่าใครชอบคือนั่งแล้วไม่เหงาแน่นอนดูไปจนจบเรื่องเลยทุกคนในตรงนี้มันมีเครื่องบินรายละเอียดเครื่องบินบอกเลยทุกคนตอนนี้เรานั่ง B787 นะเขาก็จะให้ดูว่าทางออกอะไรอยู่ไหนเนาะส่วนต่างๆของเครื่องบินเนาะว่าเป็นยังไงดูซิมีอะไรอีก Flight Connect DestinationDestination เราก็คือกาต้านะคะสนามบินโดฮานั่นเองก็ได้เวลาที่เขาเสิร์ฟน้ำแล้วนะคะดูโค้กกระป๋องเล็กความรู้ตอนนี้น่ารักจังเลยชอบมากดูอยากได้ไปเก็บไว้ส่วนขนมสแน็คของเขาเขาเขียนว่าซีซอนไรส์แครกเกอร์นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะจริงๆเครื่องดื่มเขามีหลายแบบเนาะมีน้ำผลไม้มีไวน์มีอะไรด้วยเนาะแต่ว่าเราไม่กินไงเรากินแต่โคคาโคล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูเนาะว่าขนมเขาหน้าตาเป็นยังไงทุกคนมันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ลักษณะเหมือนเม็ดข้าวเลยเดี๋ยวเราจะชิมนะว่ารสชาติเป็นยังไงมันกรอบๆแข็งๆแล้วก็เค็มๆแต่ว่าอร่อยก็อร่อยแต่ว่าไม่อร่อยก็ไม่อร่อยของที่ถูกเหมือนกันรสชาติของว่างเนี่ยเขามาเสิร์ฟหลังจากเครื่องขึ้นประมาณสัก40 นาทีได้แล้วเขาก็จะเสิร์ฟของว่างนะคะประมาณ10 นาทีต่อมาเขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟต่อเลยนะคะเมื่อกี้เพิ่งกินของว่างไปแบบแนบอันนี้เป็นขนมปังเนาะเมื่อกี้เขาถามเราว่าจะเอาอะไรระหว่างไก่กับข้าวแล้วก็พาสต้าด้วยราดด้วยซอสเนื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยเราไม่กินเนื้อไงเราก็เลยเลือกเป็นไก่กับข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตานะอันนี้เป็นสลัด
เหมือนกรีกสลัดเนาะแล้วก็นี่น่าจะเป็นของหวานเหมือนเป็นช็อกโกแลตมูสเนาะหน้าตาออกมาประมาณนี้ทุกคนเราว่าน่าจะเป็นเหมือนอาหารอินเดียนะเพราะว่ากรีกแบบว่าแรงมากเลยเหมือนสีเหมือนข้าวหมกไก่เลยเนาะสีเหลืองๆซอสตัวนี้มีความเหมือนซอสเหมือนซอสไก่สันเละเลยอ่ะจะชิมซอสก่อนรสชาติใช้ได้อร่อยนะจะชิมกับข้าวหมกข้าวเหลืองๆเหมือนข้าวหมกไก่อร่อยอยู่นะทุกคนอะไรแดงๆเนี่ยไม่รู้ว่าผักอะไรนะทุกคนแต่โอเคอยู่รสชาติโอเคอยู่รสชาติคล้ายเหมือนไก่สเต๊กที่กินกับข้าวประมาณนั้นแล้วก็มีผักแซ่บสลัดก็อร่อยใช้ได้ทุกคนอร่อยอาหารก็อร่อยอยู่เรามาชิมของหวานกันต่อนะทุกคนน่าจะเป็นช็อกโกแลตมูสลืมตัวว่าตักซะเยอะเลยไม่กินหวานลองชิมดูนะว่าหวานไหมหวานจัดใช้มากจะไปต่อหรือพอแค่นี้คือถ้าเกิดคนชอบหวานก็จะชอบเลยนะเพราะมันหวานแล้วมันอร่อยช็อกโกแลตโอเคเลยช็อกโกแลตรสชาติดีเลยแต่เราเป็นคนไม่กินหวานเนี่ยเราก็เลยพอแค่นี้ไม่ไหวจริงๆทุกคนตอนนี้เราบินมาประมาณ4ชั่วโมงแล้วนะทุกคนพนักงานเสิร์ฟขนมอีกแล้วค่ะเขาเรียกว่า all day snack นะเพิ่งจะกินไปแล้วก็มาเสิร์ฟอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะมันเป็นไทยที่มันเป็นไส้เป็นของเขาอ่ะมันเป็นเหมือนอาหารมุสลิมอะไรประมาณอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นไก่แหละแต่ว่าจะเป็นไก่แบบหนึ่งรสชาติก็จะแบบเหมือนมีเครื่องเทศเป็นเครื่องเทศแบบแห้งๆเนาะแล้วก็เหมือนเนื้อไก่อะไรพวกนี้ก็เป็นบดแห้งๆผสมกันทุกคนตอนนี้เราถึงนะคะถึงโดฮาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าการเดินทางของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเครื่องนะคะแล้วก็ไปต่ออีกนะคะเราจะข้ามไปต่อกันที่สายการบินคาตาแอร์เวย์ต่อเลยนะคะในภาคของกลางคืนเลยค่ะเราก็เข้ามาอยู่ที่กาตาแอร์เวย์อีกรอบนะคะรอบนี้เป็นรอบสุดนะคะตอนนี้ก็คือเวลาตีหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะกลับรอบกลางคืนไฟท์กลางคืนนะคะดึกๆแบบนี้ตีหนึ่งนะคะเขามีของอะไรให้เราบ้างเดี๋ยวมาดูกันเนาะเตาแก๊สก็มีหมอนเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็มีผ้าห่มให้เหมือนเดิมแล้วก็มีหูฟังให้เหมือนเดิมนะอันนี้เราได้เป็นสีออกส้มๆแล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างนึงคือนี่อันนี้คืออะไรไม่รู้ข้างในมีที่ปิดตานะมีถุงเท้ามีชุดแปรงสีฟันกายาสีฟันนะแล้วก็มีที่อุดหูแถมให้ด้วยหมดละส่วนที่นั่งก็เหมือนเดิมเนาะก็ระยะก็เท่ากับเมื่อเช้าเนาะก็คือไม่แคบจนเกินไปนะแล้วก็ที่นั่งก็จะเป็น343นะคะทุกคนอ๋อแต่ตัวนี้ฟังก์ชันดีหน่อยคือจะเป็นฟังก์ชันแบบเสียบฟังก์ชันแบบเสียบได้เลยก็จอนี่จอเป็นรูปวัดพระแก้วด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วเมื่อกี้ขึ้นมาเราเจอแอร์โฮสเตสคนไทยด้วยในสายการบินกาตาร์นะคะพอเขาเห็นพาสปอร์ตเราเขาก็ทักเลยว่าสวัสดีค่ะทางนี้นะคะเราก็ตกใจอุ้ยมีคนไทยด้วยดีจังได้เจอแอร์โฮสเตสคนไทยก็จะได้สั่งอะไรง่ายๆหน่อยเดี๋ยวเขาจะเริ่มออกแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามารอดูอาหารดีกว่าเนาะว่าอาหารของไฟล์ดึกจะมีอะไรบ้างจ้ะมา
มาแล้วมันคือเซนด์วิชนะทุกคนคือตอนนี้เป็นประมาณเวลาประมาณ 2:30 นะคะก็มีเสิร์ฟแซนด์วิชเสิร์ฟน้ำแล้วจะประเด็นน้ำเรากินน้ำเปล่าเมื่อแซนด์วิชฝากกันทุกคนอร่อยอยู่กินได้อันนี้โอเคอยู่รสชาติก็เป็นมาตอนประมาณ2:00 นะคะเขาเสิร์ฟแซนด์วิชนะคะกินอิ่มแล้วตอนนี้ขอตัวนอนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา 2:30 เดี๋ยวเราจะมาดูอาหารมื้อต่อไปของเขานะว่าจะเป็นมื้อไหนแต่เราเดาว่าน่าจะเป็นมื้อเช้าตอนตื่นนอนเลยเดี๋ยวมื้อเช้าจะเป็นอาหารอะไรเดี๋ยวเราจะถัดมาให้ดูกันอีกเนาะเดี๋ยวเจอกันในตอนเช้านะจ๊ะทุกคนเช้าแล้วอันนี้ก็คืออาหารเช้านะคะก็คือแอร์นะเขาจะมาถามว่ามี3อย่างให้เลือกเนาะอย่างแรกก็คือจำได้ว่าเป็นไทยชิคเก้นเคอรี่นะอย่างที่2ก็เป็นชิคเก้นกับเอ๊ะก็คือไก่กับไข่ไม่รู้จะทำเป็นอะไรแล้วอย่างที่3อะไรก็ไม่รู้เราก็เลยเลือกของไทยมานะคะแล้วก็เราก็เลยสั่งน้ำมะม่วงมาลองด้วยและในชุดนี้เขาก็จะมีขนมปังแล้วก็มีผลไม้อันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรอ่ะมูสหรือพุดดิ้งประมาณนี้แกงไก่นะเราจะมาชิมแต่ว่ารสชาติใช้ได้หรือเปล่าเพราะอยากกินอาหารไทยจะตายอยู่แล้วมาชิมกันมาชิมกันโหไก่เป็นไก่แต่ว่าไก่เป็นชิ้นแบบชิ้นเลยจริงๆอ่ะกินก่อนนะอร่อยเอออย่างนี้ค่อยเป็นรสชาติไทยหน่อยโอ้โหดีใจอ่ะได้กินในสุดก็ได้กินอาหารไทยนะคะบนเครื่องแนะนำเลยนะคะให้เลือกเมนูนี้นะถ้าเกิดใครได้ขึ้นไปแล้วเขามีถามว่าเอาเมนูไทยชิคเก้นเคอรี่นะก็เป็นเมนูนี้เลยนี่อร่อยอร่อยจริงทุกคนต่อไปชิมน้ำมะม่วงเฮ้ยอร่อยเออมะม่วงเป็นมะม่วงจริงทุกคนอร่อยอร่อยเออแนะนำอันนี้แนะนำอีกอย่างนะถ้าใครขึ้นเครื่องของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เนาะน้ำมะม่วงอร่อยมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยขนมนี่นะมันคือโยเกิร์ตอืมก็อร่อยดีนะแล้วก็สุดท้ายนะคะเขาก็จะมีคุกกี้เล็กๆมาให้ด้วยเป็นการจบตามรีวิวนะคะของสายการบินกาตาร์แอร์เวย์สำหรับเรานะคะถ้าถามว่าสายการบินกาตาร์แอร์เวย์เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นแชมป์สายการบินที่ดีที่สุดในโลกถามว่ามันดีที่สุดในโลกจริงไหมในความคิดเห็นส่วนตัวนะไม่เกี่ยวคนอื่นนะเอาของเรานะเราว่าก็เหมือนกับสายการบินอื่นสำหรับเรามันยังไม่ดีที่สุดในโลกความรู้สึกเราคำว่าสายการบินที่ดีที่สุดในโลกมันจะต้องมีอะไรที่พิเศษนิดนึงอันนี้ก็ยังไม่พิเศษนะแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะว่าทำไมเขาถึงได้แชมป์สายการบินที่ดีที่สุดในโลกนะคะจะมาลองใช้บริการของกาตาร์แอร์เวย์ดูก็ได้เนาะจะได้รู้ว่าเออเป็นยังไงจะได้มีความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละคนไปอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราสำหรับคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะอันนี้ก็ไม่มีใครผิดใครถูกนะมันเป็นความชอบใครความชอบมันนะคะสำหรับวันนี้เราก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าเราจะมีคลิปอะไรมานำเสนอฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปแล้วนะบ๊ายบาย